จากประสบการณ์ของผมถ้าผมดึงลิงก์จากจุดนี้ไปใช้งานทันทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูปภาพจะเป็นรูปภาพเล็กอะนะครับเดี๋ยวผมขอแสดงตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงมีหรือเปล่าเอ่ยตรงนี้อะชุดนี้ปึ๊บนี่นะฮะรูปเดียวกันกับรูปนี้สังเกตไหมต่างกันนะต่างกันไม่เหมือนกันนะรูปนี้คือรูปที่อยู่ในทำเนียลตรงนี้แหละผมลองดึงลิงก์ไปใช้งานปรากฏว่ารูปเป็นรูปเล็กนะฮะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องคลิกรูปนี้แล้วทำให้รูปเขาแสดงอยู่บนหน้าเว็บหรือบนช่องที่กรอกข้อมูลตรงนี้เราถึงจะได้เป็นรูปใหญ่รูปนี้มาใช้งานนะครับรูปใหญ่รูปนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำการคลิกที่รูปแล้วก็ทำการ add selection selected ตรงนี้นะแล้วทำการกดปุ่ม add selected นะครับที่ผมจะพูดต่อมาก็คือเราต้องรู้ว่าชื่อรูปเนี่ยมีโครงสร้างHTMLเป็นยังไงนะครับผมก็คลิกที่จุดนี้นะครับแล้วลองไล่ดูปรากฏว่าเขาอยู่ในไอเฟรมอีกแล้วนะครับก็คือไอเฟรมชุดเดิมนั่นแหละนะครับไอเฟรมชุดเดิมนั่นแหละผมจะทดสอบทำการเรคคอร์ดแล้วทำการคลิกนะครับคลิกที่รูปตรงนี้ดูนะครับกด stopเอาเช่นนี้ก่อนนะกด stop แล้วนะแล้วก็ไปที่ sharpcurrent.im ลบจุดที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะครับทำยังไงเราถึงจะกดชื่อรูปนั้นได้ที่รูปของรูปนี้ได้ในรูปมี attribute อะไรอ้างอิงหรือเปล่าไม่มีนะฮะ attribute ที่ไม่ควรนำมาอ้างอิงก็คือ attribute styleไม่ควรนำมาอ้างอิง นะครับขอไปก่อนว่าห้ามเลยนะครับอันนี้ไม่ควรเลย attribute class เป็น Joe-O-X แสดงว่าเป็น class ที่เหมือนว่าเขาสุ่มขึ้นมานะครับสุ่มขึ้นมาทำให้เราคงจะนำไปอ้างอิงไม่ได้นะครับโอเคอย่างที่ผมได้เกิดนำแล้วว่าจุดที่เราต้องการคลิกเนี่ยมันไปอยู่ใน iframe ดังนั้นเราต้องเขียนคำสั่ง JavaScript หรือคุณจะใช้ jQuery ก็ได้นะแต่ผมชอบใช้ JavaScript เพราะมันคอนโทรลง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่เข้าถึงหน้าเว็บได้ดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วมาถ้าเป็น jQuery เนี่ยเราต้องไป add ฟังก์ชันของ jQuery เข้าไปก่อนซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างคำสั่งบางอย่างคือมันไปชนกันบนหน้าเว็บดังนั้นผมจะไม่ใช้ jQuery ในคอร์สนี้ในเนื้อหานี้นะครับก็จะใช้เป็นคำสั่ง JavaScript นะครับเดี๋ยวผมตัดกลับไปส่วนที่โค้ดที่จะเอาไว้สำหรับเจาะเข้า iframe นะครับมาถึงจุดคำสั่งที่เอาไว้เจาะเฟรมนะครับตอนนี้ผมสร้างตัวแปรชื่อว่า F3 ขึ้นมานะครับ F3 เท่ากับ window นะครับ frame นะครับคือเราต้องการเจาะเข้าไปในกล่องเราก็อ้างถึง window แล้วก็ frame แล้วก็ตัว frame เนี่ยจะเป็นวงเล็บก้ามปูแบบนี้นะครับเราก็เอาชื่อเฟรมที่เรามีอยู่แล้วตรงนี้มาใช้งานนะครับทีนี้ตอนนี้เรามีคำสั่งเจาะเข้าหาเฟรมแล้วเป็นคำสั่ง window frame อย่างที่บอกสำหรับต่อมาผมสร้างตัวแปร ele คือ element นั่นแหละผมใช้ f3.document แล้วก็ get element by div นะ by div เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ผมจะวนลูปทีละ div เลยนะฮะเพื่อหาจุดที่จะเข้าไปถึงรูปนี้นะครับในที่นี้ผมใช้เป็น div id im image content 7นะครับปัญหาคือเราไม่สามผมกังวลนะครับต้องบอกว่าเป็นความกังวลของผมเองที่ว่า image content 7เนี่ย image content ผมไม่ห่วงแต่เลข7เนี่ยมีโอกาสความเสี่ยงที่สูงมากที่เลขตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นผมจะไล่หา ID ตัวนี้ ID ที่มีค่าภายใน
ชื่อว่า image content นะครับ ID ที่มีค่าภายในชื่อว่า image content ผสมอยู่ด้วยผมจะหาตรงนี้นะครับไล่ทีละตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปจุดที่ผมได้เขียนโค้ดเสร็จแล้วนะเพื่อให้คุณไม่เสียเวลาโอเคมาถึงคำสั่ง for นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ for คืออยู่ภายใน for นี้นะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกัน for i เท่ากับ0ทำไมถึงเท่ากับ0แล้วอันนี้ทำไมถึงเท่ากับ1นะต่างกันนะครับที่เท่ากับ1เพราะว่าภายในไฟล์เนี่ยเราบอกว่าเรามีรูปทั้งหมด11รูปซึ่งลำดับของรูปเนี่ยเราต้องไปดูว่าในโฟลเดอร์ img ของเราเนี่ยมีการกำหนดรูปเริ่มนับจากลำดับที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยลำดับที่1 2 3 4 5 7 8 9 10 11ดังนั้น for เราก็ต้องจุดแรกเราต้องเริ่มจาก1ส่วน for จุดที่2 i เท่ากับ0นี่คือเรานับโครงสร้าง HTML บนหน้าเว็บการนับโครงสร้าง HTML บนหน้าเว็บเนี่ยเราต้องเริ่มจาก0นะครับเริ่มจาก0นะ i น้อยกว่า ELE length ลบ1นะครับ ELE length ลบ1ก็คำสั่ง length เป็นคำสั่งนับจำนวนผลรวมทั้งหมดจุดของที่เราต้องการนะครับทีนี้เวลาเขานับเนี่ยเขานับเหมือนคนนับอ่ะหรือเริ่มนับจาก1 2 3 4 5 9 10แต่เวลา HTML หรือโคดดิ้งเขาเวลาเขานับเขาเริ่มนับจาก0 1 2 3 4 5 9 10นะครับโอเคสมมุติว่าผมมีจำนวนอยู่3จำนวนเนี่ยถ้าให้เลนนับเนี่ยเลนจะนับได้3แต่ตามจริงแล้ว HTML เขาจะเริ่มนับจาก0นั่นหมายความว่าHTML เวลาเขานับตัวเขาเองเนี่ยเขาจะนับจำนวนได้แค่2เพราะเขาเริ่มนับจาก0ถูกต้องไหม0 1 2แต่จริงๆมี3แต่เลนเวลาเขานับเป็นเขานับ1 2 3คือจำนวนเท่ากันแต่ลำดับการนับไม่เหมือนกันดังนั้นเลนเนี่ยเวลานับเสร็จแล้วเราต้องลบออก1เพราะว่าผมใช้เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าเป็นจริงให้ i บวกบวกแล้วก็มาทำในวงเล็บจุดแรกที่ผมจะทำการตรวจสอบคือเราจะตรวจสอบว่า div ที่เราเข้าถึงณเวลานั้นมี attribute ชื่อว่า id กำกับอยู่หรือเปล่านะครับผมใช้วิธีการ if นะครับ if ele นะครับ ele ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ i จุดใช้คำสั่ง has นะครับ has attribute ตามนี้เลยID มีอยู่จริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีให้เขาข้ามเพื่อความรวดเร็วนะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีล่ะถ้าสมมติว่า if ตัวนี้เจอ ID แล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบอีกว่า if อีกครั้งหนึ่งภายใน if นะ if ภายใน if เราต้องมาตรวจสอบอีกว่า if ตัวนี้นะครับ ID ตัวนี้เป็น ID มีเนื้อหาตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าด้วยการใช้คำสั่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้ has attribute ใช่ไหมเรา get attribute นะครับชื่อว่า id นะครับเชื่อมด้วยคำสั่ง index of มากกว่าลบ1 index of อะไร index of นะฮะ img content ตามนี้เลยนะครับELEI get attribute ID index of image content นะครับเราต้องมาดูว่าจุด IMG ตรงนี้ไม่มีอย่างที่บอกว่าขออภัยฮะผมเริ่มสับสนละอย่างที่บอกว่า IMG ตรงนี้ไม่มี attribute อะไรอ้างอิงแล้วเราต้องการคลิก attribute ID ตรงนี้ไอ้ก็ได้คลิกรูปนี้เราจะทำการสร้าง attribute ID ของเราเองขึ้นมาฝังเข้าไปใน IMG ตัวนี้นะครับผมก็ทำการเข้าถึงดิฟตัวที่เราพบตรวจสอบพบเนี่ยแล้วทำการ get element by tag name นะครับ tag name อะไร img นะ img คือเข้าถึงรูปแรกนะครับหรือรูปตัวที่0รูปแรกเนี่ยรูปตัวที่0แล้วผมจะทำการ set attribute นะครับ set attributeชื่อว่าขออภัยฮะชื่อว่า ID นะครับแล้วก็
ชื่อว่าอะไรดีล่ะ My IDS แล้วกันชุดนี้ขึ้นมานะครับอยากรู้ว่าเขาสามารถเพิ่มอาทิตย์ของเราเข้าไปได้หรือเปล่าพอเพิ่มได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาออกจากฟอร์เลยนะครับทีนี้ผมจะขอทดสอบชุดโค้ดสักนิดหนึ่งนะครับเขาจะสามารถเพิ่มได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเอาชุดโค้ดชุดนี้มาชุดโค้ดชุดนี้มานะครับแล้วผมจะทำการรันนะครับเทสสามเลยปุ๊บเห็นไหมเพิ่มได้แล้วทีนี้เวลาเราจะกดมันก็ไม่ยากแล้วไอมาโคสามารถที่จะเอา ID นี้ไปอ้างอิงได้เลยนะเดี๋ยวผมขอข้ามไปจุดที่เราผมเขียนโค้ดไปแล้วโอเคนิดนึงฮะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการกดรูปสิ่งที่ผมจะแนะนำอีกจุดหนึ่งก็คือเราไม่สามารถที่จะไว้ใจหน้าเว็บนี้ได้เพราะเว็บใหญ่นะครับเพราะมีบุคลากรพัฒนาเยอะดังนั้นเป็นไม่ได้ว่า image ตรงนี้อาจจะมี ID กำกับอยู่ด้วยซึ่งเป็น ID สุ่มนะครับซึ่งเป็น ID สุ่มดังนั้นเราจะเขียนไอมาโคดักทางไว้ก่อนดักทางคืออะไรก็ก่อนที่เราจะสร้าง ID ของตัวเองเนี่ยผมจะทำวิธีการชื่อว่าสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า var get ids นะครับเท่ากับตามนี้เลยget event by text name 0แล้วก็ get attribute id นะครับทีนี้ผมก็จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าไอ้เจ้า attribute ตัวนี้นะครับจุดนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าด้วยชื่อคำสั่งนี้ครับนี่ตามนี้เลย get attribute id ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเราต้องตรวจสอบว่า type of มันเป็น undefined หรือเปล่าชนิดของก็อะไรคุณสมบัติของตัวนี้ก็ชนิดของตัวนี้มีคุณสมบัติเป็น undefined หรือเป็นค่า null หรือตัวนี้นะครับหรือเป็น nan หรือเปล่าถ้าใช่นะครับถ้าใช่แสดงว่า image หรือจุดนี้นะครับไม่มี attribute id อ้างอิงตั้งแต่แรกเราก็จะทำการ create attribute id ของเราขึ้นมานะเว้นวรรคด้วย i macro สักนิดนึงเว้นวรรคด้วยคำสั่ง macro เพื่อให้เขาสร้าง attribute id ให้เสร็จก่อนนิดเดียวนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ชุดโค้ดชุดนี้มาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะ get attribute id ของผมขึ้นมาตามนี้นะครับตามนี้เลยก็หลังจากนั้นผมก็จะเขียนคำสั่งเพื่อคลิกที่รูปนะครับขอคัดลอกชุดโค้ดข้างบนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชุดนะฮะตามนี้เลยนะครับชุดคนไหนข้างบนไม่ใช่ข้างบนนะชุดคนนี้มานะครับเฟรมเนมชุดนี้เรามาใส่แปลงเป็นชุดไอมาโครนะครับก่อนอื่นเราต้องก่อนที่จะคลิกเนี่ยคือเราต้องรู้แล้วว่ารูปเนี่ยมันอยู่ในไอเฟรมนั่นเราต้องเข้าถึงเฟรมก่อนแล้วก็ทำการคลิกที่รูปโดยดึงเอา attribute id นี้มาดึงมาใช้งานนะครับอยากรู้ว่ามันจะคลิกได้หรือเปล่าเราก็ต้องทดสอบผมคัดลอกชุดโค้ดชุดนี้ไปนะครับเมื่อกี้ผมคัดลอกชุดไหนมาสั่ง for ปุ๊บfor นี้นะครับอาจจะไม่สวยหรูนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับโค้ดว่าเป็นโค้ดทดสอบเอาออกก่อนนะครับผมจะทำการ play เห็นไหมเขาคลิกได้แล้วนะครับคลิกได้แล้วแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็เหมือนกับแสดงขึ้นมาแล้วนะพอคลิกได้แล้วเราก็จะทำการกดปุ่มละคราวนี้นะครับกดปุ่มตามไม่ทันนะครับพอดีผมพยายามที่จะไปเป็นสเต็ปไปเป็นขั้นตอนนะพอคลิกได้แล้วก็ทำการกดปุ่มทีนี้ไอ้ปุ่มเนี้ยเขาก็ไปอยู่ในก็เรียกอะไรไอเฟรมเหมือนกันใช่ไหมนี่ฮะไปอยู่ในไอเฟรมเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายกันคือเราต้องสแกนหาปุ่มนี้
จุดที่ผมอยากให้เห็นนะครับคือไอ้ปุ่มเจ้าปุ่มเนี้ยสังเกต ID เขานะ Picker Semicolon AP Semicolon 0คือเราไม่สามารถที่จะคัดลอก ID นี่ไปใช้งานแบบทั้งดุนได้เลยเพราะว่ามีโอกาสสูงที่ตัว Semicolon หรืออะไรพวกนี้ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงนะครับFor ออกจาก For มาแล้วนะครับตอนนี้เราคลิกได้แล้วเราก็จะใช้ผมจะขอคัดลอกคำสั่ง for นี่มาอีกทีหนึ่งนะครับมาอีกทีหนึ่งชุดนี้เลยเอามาใช้กับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บตามนี้นะครับคือ ELE ตรงนี้เราสร้างครั้งเดียวคือชุดนี้นะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้หลายรอบนะครับเหมือนเดิม Head Interview ID หรือเปล่าแล้วผมจะขอทดสอบหาจุดที่ว่าชื่อ Picker นะครับโอ้มี83จุดหยาบเลยครับอันนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเอา for ชุดนี้นะครับมาทดสอบที่เทส3แล้วกันชุดนี้เลยลบข้อมูลข้างในทิ้งนะครับโอเค get attribute id index of picker นะครับจะลองทดสอบหา picker แล้วครับ semicolon นะครับแล้วผมก็จะทำการalert ค่าดูนะครับว่าเขาได้สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าเทส3อ่ะมันเป็น Picker HT ครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ ID ที่ชื่อว่า Picker แล้วมีตัวอักษรตามหลังพวกเนี้ยมันเขาอะไรนะเขามีอยู่ก่อนหน้าแล้วซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนสิ่งที่ผมจะทําต่อไปคือผมจะตรวจสอบซิว่าไอ้ปุ่มเนี่ยที่เราต้องการกดเนี่ยมันมีจุดอื่นที่อ้างอิงด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอหาด้วยก่อนนะเหมือนเขาจะชื่อ as selected นะครับเป็น text นะครับอ้าวไปไหนแล้วนะเป็น text นะครับเป็น text เพราะงั้นเราต้องตรวจสอบ2จุดครับ2จุดคือมี attribute ชุดจุดแรกคือตรวจสอบว่ามี attribute ชื่อ picker semicolon อยู่หรือเปล่าและผมไม่ใช้คำว่า and นะครับขอแทรก var text นะครับมีค่าเท่ากับ ele dot text content นะครับและ text ตรงเนี้ยนะครับต้องมีค่าเท่ากับนะครับต้องมีค่าเท่ากับ add selected นะครับ2จุดนี้นะต้องตรงกันถ้าไม่ตรงให้เขาข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าตรงให้เอา alert โอเคลองทดสอบดูนะครับปึ๊บได้แล้วเห็นไหมฮะ picker ตามนี้เลยที่เราจุดที่เราต้องการนะครับคัดลอกชุดกดนี้มาใช้งานในนี้เลยครับเอาเลือดออกไปทีนี้ด้วยความที่ว่า Picker colon semicolon AP semicolon 0เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอมาโคจะบันทึกได้อย่างนี้หรือเปล่าผมจะลองทดสอบดูนะครับเรคคอร์ดผมจะเปลี่ยนโหมดการเรคคอร์ดเป็น experimental event record mode นะครับแล้วผมจะลองทดสอบคลิกดูปึ๊บstop นะครับลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปโอ้เนี่ยฮะจุดนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทำไงแต่ว่าจุดนี้นะฮะสังเกตไหมมันมี double backslash มาด้วยนะครับแต่ว่ามันกดได้มันกดได้ก็จะเพิ่มความสับซับซ้อนไปอีกนิดนึงนะครับโอเคผมจะสร้างตัวแปรมารับ ID ชุดนี้